สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG930ออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่12ถึงวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2566มีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพและตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเป็นประธานเปิดงานแสดงดนตรีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนื่องในโอกาสครบ100ปีวันประสูติและในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมโดยงานแสดงดนตรีและนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นณหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองลียงสำนักงานใหญ่องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติกรุงปารีสและคณะมิชังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสรวมทั้งจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและศิลปะในเมืองลียงและกรุงปารีสด้วย